ปนี้สอนทำกระเป๋าทรงถังแบบนี้นะคะจะใช้ริบบิ้น2สีเป็นทำเป็นตัวกระเป๋ากับเป็นหูกระเป๋าแล้วก็ขอบตกแต่งตรงนี้นะคะส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติมรายละเอียดก็จะเป็นโบหรือเป็นเม็ดพลาสติกสติกเกอร์ก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็โบนี่ก็คืออันนี้สั่งออนไลน์ส่วนอันนี้ทำเองทำเองก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทำเองก็ง่ายๆจากซ่อมนะคะโบจิ๋วๆเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้วิธีการนะคะเริ่มทำตัวกระเป๋ากันก่อนนะคะใช้ริบบิ้น4เส้นความยาวเส้นละ26นิ้วตัดปลายแหลมไว้แบบนี้ทั้ง2ด้านแล้วก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งแล้วก็ตั้งฐาน4นะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างค่ะแล้วก็เส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนเอาเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งได้ฐาน4แล้วทำฐาน8ค่ะพับทะแยงขึ้นค่ะทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นนั้นหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2พาดไป3พาดไปแล้วก็4พาดไปค่ะใช้มือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบไว้ขวาแรกปล่อยลงค่ะหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงอีกนะคะหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นด้านบนมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างก็มีริบบิ้นโผล่4เส้นด้านหลังเป็นห่วงแบบนี้นะคะก็ขยับนิดหนึ่งขวาแรกปล่อยลงค่ะเส้นที่2เข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วง2สอดลอดไปสุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2แล้วออกห่วง3สอดลอดเบี่ยงไปเลยลอดครบแล้วจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านก็จะได้ทรงประมาณนี้เราจะทำการสานลายขัดกันหยิบขึ้นมา1เส้นตรงหน้าเรานะคะข้าม1แล้วสอดนะคะแล้วขยับมาทางขวาเรียงเส้นไปค่ะข้าม1แล้วสอดขยับก็จะเป็นลายขัดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ขยับสอดเส้นที่3เส้นที่4ข้ามแล้วสอดทุกเส้นนะคะเส้นที่5หมุนเส้นที่6เส้นที่7เส้นที่7นะคะจะมีริบบิ้นโผล่มาคู่กัน2เส้นใช้เส้นล่างนะคะข้ามแล้วสอดเส้นที่8เส้นนี้ก็จะมีริบบิ้นโผล่มา2เส้นใช้เส้นล่างเหมือนกันข้ามแล้วก็สอดครบ8เส้นแล้วก็จะเป็นลายขัดแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยตรงนี้จะเป็นก้นกระเป๋านะคะ
ระชับดีแล้วเราพลิกขึ้นมาฝั่งนี้เราจะทำการพาด2ค่ะหยิบขึ้นมานับ1 2แล้วก็พาดนิ้วชี้หนีบไว้เส้นถัดมานับ1 2แล้วก็พาดค่ะเรียงไปเรื่อยๆนะคะ1 2พาด1 2พาด1 2พาดเส้นสุดท้ายค่ะมีด้านบนเหลือ2เส้นแล้วก็พาดไปเลยพาดเสร็จแล้วเหลือด้านบน2เส้นนะคะเส้นแรกนี้เราก็เข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดนะคะเส้นถัดมาเราก็เข้าห่วงเดียวกันนะคะออกห่วงที่2ริบบิ้นก็จะโผล่ออกมาทุกเส้นละทีนี้เราก็เก็บค่ะคว่ำลงแล้วก็เก็บริบบิ้นไปเลยสอดมาถึงตรงปลายก็นับ1 2 3แล้วก็สอดเข้าไปกลับขึ้นมานะคะริบบิ้นที่เหลือก็เก็บอีกรอบหนึ่งกระเป๋าจะได้แน่นๆขึ้นนะคะริบบิ้นที่เหลือก็ตัดทิ้งเลยได้ส่งกระเป๋าแล้วนะคะจากนั้นริบบิ้นตกแต่งขอบนะคะเราก็ตัดมา5นิ้วครึ่งแล้วก็พับครึ่งค่ะแบ่งครึ่งตามยาวนะคะเส้นแรกนะคะจะตกแต่งตรงขอบนี้5นิ้วครึ่งอีกเส้นหนึ่งทำหูกระเป๋าหูกระเป๋าจะสั้นกว่าก็ตัดออกหูกระเป๋าตัดที่4นิ้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็หยิบขึ้นมากะระยะว่าเราจะเอาตรงนี้เป็นด้านหน้ากระเป๋านะคะแล้วก็ยิงปืนกาวไปทีละนิดค่ะยิงแล้วก็วนไปดูตามมุมนี้นะคะมุมสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะจะมีขอบมีแนวให้เราอยู่แล้วก็กะระยะว่าพอตรงกึ่งกลางนะคะเราจะใส่หูแบบนี้แล้วก็เว้นไว้เอาไว้สอดนะคะไม่ต้องยิงปืนกาวให้มันเหนียวตรงนี้แล้วก็ข้ามไปเป็นช่วงปืนกาวไปค่ะพอมาอีกฝั่งนะคะฝั่งตรงข้ามก็ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เว้นไว้กะเอานะคะให้มันห่างกันนิดนึงทีนี้ก็ใส่หูกระเป๋าแล้วก็สอดไปตรงช่วงที่เราเว้นไว้เมื่อกี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะอ
ประมาณนี้แล้วก็ยิงปืนกาวได้หูกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็ติดโบเพิ่มตกแต่งจะใช้เป็นเม็ดพลาสติกหรือจะใช้โบที่เราทำเองก็ได้นะคะหรือโบสำเร็จรูปนี่ค่ะได้แล้วค่ะกระเป๋าทรงถังวิธีการใส่เหรียญนะคะเราก็พลิกด้านก้นขึ้นมาแล้วก็เอาเหรียญสอดเบี่ยงแบบนี้เลยจะลงง่ายนะคะแต่รูมันจะเล็กกว่าเหรียญนะคะจะไม่หลุด